สวัสดีนะครับวันนี้มาลองนวัตกรรมใหม่อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นของเคริชเอเชียเป็นอาหารเสริมใหม่นะครับผมก็เพิ่งจะทดลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับราคา 1,250 บาทค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าอัตราการใช้น้อยมากครับตัวซองตัวกล่องมาเขาก็แพ็คมาอย่างสวยน้ำหนักก็โอ้นิดหน่อยนะครับประมาณสักอาจจะครึ่งกิโลนะครับถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะอ่านตรงนี้ Kerich Series 1อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นใช้สำหรับฉีดพ่นได้กับพืชทุกชนิดประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับนี่จะลองดูจะฉีดผมจะลองทดลองฉีดข้าวนาข้าวดูนะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ครับมันจะมีอยู่ตัวยาอยู่2ส่วนนะครับนี่ครับแบบซองเป็นผงไอ้นี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวนะครับเคริชซีรีส์2ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองคุณสมบัติปุ๋ยเคมีชนิดน้ำประกอบด้วยดังนี้ปริมาณธาตุอาหารของแมกนีเซียมที่ละลายน้ำ 3% แคลเซียมที่ละลายน้ำ 5% นะครับประมาณสุทธิ 100cc รวมแล้วครับทั้งชุดนี้ก็ 1,250 สิ่งที่แถมมาด้วยนะครับนี่ครับเป็นช้อนตวงคืออัตราการใช้น้อยมากครับเป็นช้อนตวงเพราะว่าน้อยมากๆอัตราการใช้ตามคำแนะนำนะครับ1ช้อนตัวนี้นะครับช้อนปาดไม่ใช่ช้อนพูนครับ1ช้อนปาดต่อน้ำ20ลิตรปกติก็ต่อน้ำ1ถังครับต่อน้ำ1ถังฉีดนะครับปกติก็นะครับของผมนี่ถังนี้20ลิตรนะครับน้อยมากเลยดูช้อนเขาอาหารเสริมพืชใช้สำหรับฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดโอ้โหน้อยมากจริงเลยนี่เป็นยาเป็นผงนะครับเดี๋ยวจะลองตัดดูโอ้เหนียวเหมือนกันขั้นแรกก็เตรียมน้ำใส่ขวดครับน้ำสะอาดน้ำสำหรับฉีดพ่นนี่แหละครับอ
ยาออกสีดำนะครับลักษณะออกสีดำขนาดนี้นะครับจะลองเทดูพอใส่ที่ขวดเข้าไปเขาจะลงที่ก้นขวดเลยนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับเขามีซิลิ่งตัวนี้แถมมาด้วยคือการใช้นะครับ1ช้อนปาดนะครับ1ช้อนปาดก็บอกห้ามพูน1ช้อนปาดต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ตัวนี้คล้ายๆน่าจะเป็นพวกสารจับใบนะครับผมก็ไม่แน่ใจใช้ตัวนี้ผสม2ซีซีครึ่งนะครับเขาแนะนำว่า2ซีซีครึ่งในนาข้าววางตรงนี้ก่อนนะครับดูด2ซีซีครึ่งนะครับโอ้โหเกินประมาณนี้นะครับ2ซีซีเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนมันจะร่วงหล่นวางไว้ก่อนยาแพงมากต้องระวังนะครับก็ผสมในขวดอีกทีนะครับยาได้ออกสีน้ำเงินออกสีน้ำเงินนะครับโอเคฉีดไปแล้วปิดฝาแล้วเขย่าให้ตัวยาเข้ากันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอัตราการใช้มันเล็กมากต้องระวังมากๆกลัวหกกลัวหล่นนะครับเสียดายเพราะราคาแพงอันนี้ก็หลังจากละลายดีแล้วก็ผสมในถังฉีดได้เลยครับครับหลังจากฉีดอาหารเสริมตัวนั้นไปแล้วก็รู้สึกว่าต้นข้าวนี้แปลกตามากครับผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์แล้วต้นข้าวนี้ใบลักษณะใบจะตั้งคือไม่ค่อยใบไม่ค่อยย้อยเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับ
แสดงว่าตัวนี้ได้ผลจริงๆส่วนข้าวนาดำนี้เยี่ยมเลยครับข้าวนาดำนี่สวยมากสูงจากพื้นมากครับโอเคปีนี้ได้ผลมันจะมีสาเหตุมาจากฝนฟ้าอำนวยด้วยนะครับฝนฟ้าดีปีนี้ฝนค่อนข้างชุกแล้วก็อาหารเสริมพืชก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ปุ๋ยเคมีปีนี้ผมลดปริมาณลงมากๆนะครับจาก5ไร่นี่ผมใช้ประมาณสัก3-4กระสอบนะครับมาปีนี้นะครับผมใช้แค่กระสอบเดียวแล้วยังไม่หมดนะครับเหลือประมาณสักเกือบครึ่งนะครับคือผมหวานน้อยมากผมสังเกตว่าฮอร์โมนตัวนี้อาหารเสริมตัวนี้คงจะช่วยได้มากจากสังเกตด้วยตัวเองนะครับน่าสนใจอยู่ครับปีนี้ข้าวออกรวงดีมากครับผมเชื่อว่ามันเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ผมฉีดพ่นเข้าไปนะครับเพราะปีนี้ผมเพิ่งเริ่มใช้ยาตัวนี้เครดิตตัวนี้ฉีดไป2ครั้งนะครับความจริงว่าให้ฉีด3ครั้งแต่ว่าผมเพิ่งได้ยาได้อาหารเสริมตัวนี้หลังจากต้นข้าวเริ่มโตแล้วความจริงก็บอกตั้งแต่ฉีดตั้งแต่เริ่มแรกๆนี่ได้ผลดีมากเลยเท่าที่ผมสังเกตดูด้วยสายตาของตัวเองนะครับยอมรับว่าข้าวนี่ออกรวงดีมากเม็ดเต่งเต็มเม็ดรีบมีน้อยมากครับเม็ดรีบมีน้อยอีกไม่กี่วันก็จะเกี่ยวแล้วนี่บางส่วนก็ยังใส่เม็ดยังไม่เต็มนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณสัก 90% นี้พร้อมที่จะเกี่ยวได้แล้วนี่ครับเห็นว่าดีก็เลยซื้อมาสำรองใช้ไอ้ตัวนี้ใช้แล้วซื้อมาเพิ่ม4กล่องนะครับ1,250บาทครับราคาติดนี้นะครับราคาค่อนข้างแพงแล้วตัวยาเขานิดเดียวนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือยาเขาซองแค่นี้แล้วก็ช้อนตวงก็นิดเดียวนะครับช้อนตวง1ช้อนตวงปาดครับ1ช้อนตวงต่อน้ํา20ลิตรสิ่งที่ได้มาก็นี่ครับตัวยานะครับตัวนี้ผสมไป2 cc ครึ่งครึ่งนี้แหละครับที่เขาแถมมาให้2 cc ครึ่งก็ประมาณนี้นะครับครับ2ครึ่งนี้3 2ครึ่งประมาณนี้ใช้ดีครับใช้ดีเลยอยากบอกต่อแค่ทดลองใช้ดูนะครับนี้ก็ซื้อมาสำรองเพราะเผื่อว่าจะมีคนต้องการที่จะแบ่งปันให้เบามากครับน้ำหนักไม่น่าจะถึงครึ่งกิโลกะเอานะครับไม่น่าจะถึงครับเม็ดข้าวสมบูรณ์ดีมากเม็ดรีบน้อยมากนะครับรู้สึกพึงพอใจมากการทำนาปีนี้กับการที่ได้ใช้อาหารเสริมเครดิตนะครับครับแทบไม่มีเม็ดรีบเลยต้องยอมรับซะแล้วปีหน้าและปีถัดไปก็
คิดว่าจะใช้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าอาหารเสริมตัวนี้ยังรักษาคุณภาพแบบนี้อยู่โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ